อดีตรัฐมนตรีของเกษตรนะคะไปนั่งร่วมแถลงข่าวหรือว่าในนโยบายของกระทรวงเกษตรนี่ถือว่าผิดกฎไหมครับก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีท่านพิจารณาครับว่าการดำเนินการที่นั้นผิดตามมาตรา185รัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับท่านนั้นเขายังเป็นส.ส.ในพรรคของเราอยู่นะคะถูกครับเตือนหรือว่ามีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะก็คงจะมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของพรรคต่อไปซึ่งวันนี้นะครับทางคณะกรรมการบริหารพรรคได้มีการพูดคุยนะครับว่าส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่กระทำผิดข้อบังคับนะครับก็คงจะพิจารณาไปตามหลักตามหลักฐานที่ปรากฏนะครับตามพฤติกรรมการเป็นเครื่องชี้เจตนาว่าใครทำลักษณะอย่างไรเป็นความผิดยังไงนะครับตรงนี้นะครับคณะกรรมการโดยท่านอาจารย์ไพบูลย์นะครับพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสามท่านรวมสี่ท่านเนี่ยคงจะร่วมกันพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะครับผลเป็นอย่างไรก็คงจะต้องรอเพราะว่าขึ้นตั้งคณะทำงานในวันนี้นะครับนะครับก็คือการยึดกฎหมายเป็นหลักนะครับการที่รัฐบาลหรือผู้หนึ่งผู้ใดจะทำการโดยไม่ยึดถือกฎหมายนะครับและเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะเป็นกฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เห็นว่าเกิดความเสียหายกับบ้านเมืองหรือได้รับความเสียหายก็สามารถที่จะดำเนินการนะครับกับผู้กระทำผิดนั้นได้นะครับสิ่งที่ท่านนายกหรือรัฐบาลนะครับควรจะกระทำคือพึงเลี่ยงการกระทำที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับอย่างที่เราเห็นในสื่อเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุดไปตามมาตรา167 168ของรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐบาลหรือรัฐมนตรีใหม่ถวายสัตย์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็จะมีภาพที่ปรากฏต่อสื่อมวลชนนะครับตรงนี้นะครับเป็นความผิดตามมาตรา185ของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ดำเนินการใดๆท่านยังปล่อยปละละเลยนะครับผมคิดว่ายังมีพี่น้องประชาชนที่เสียหายก็คงจะดำเนินคดีหรือแจ้งความหรือร้องทุกข์หรือดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนายกต้องพิจารณาครับตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพรรคพลังประชารัฐในการพิจารณาเพราะท่านนายกเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารประเทศเป็นผู้บริหารรัฐบาลจะต้องทำตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับถ้ารัฐมนตรีท่านยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยมาครอบงำมาครอบครองมาครอบครัวเนี่ยผมว่ามันผิดกฎหมายชัดเจนไม่ใช่คุณเลื่อมไกลเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นอีกเป็นร้อยเป็นพันมาร้องนะครับเพราะว่าอย่างนี้คือถ้าทำผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็จะมีคนแจ้งความหรือร้องให้ดำเนินคดีต่อไปเรื่อยๆครับ